ค้าหลักของหมู่บ้านสารดินเราก็คือการแปรรูปข้าวก็คือข้าวตังจากข้าวกล้องหอมมะลิกับข้าวตังจากข้าวไรเบอรี่ในที่พระราชทานแล้วก็เน้นไปที่การแปรรูปผลสินค้าการเกษตรทั้งหมดเลยผู้ที่แปรรูปผลิตสินค้าหลักเหล่านี้ก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ซึ่งรวมตัวกันในยามว่างแล้วก็เอาผลผลิตต่างๆเนี่ยมาแปรรูปผลผลิตการเกษตรอย่างเช่นข้าวก็เอาข้าวในที่พระราชทานเนี่ยมาแปรรูปเป็นขนมนะครับอย่างเช่นมะม่วงก็มากวนกล้วยก็มาตากนะครับเราเน้นในเรื่องการแปรรูปโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์โดยการรวมตัวของชุมชนแล้วก็จะมีเยาวชนเข้ามาช่วยด้วยตลอดเวลาเพราะเราก็พยายามจะสร้างคนรุ่นต่อไปเนี่ยให้เข้ามามีบทบาทในเรื่องการเกษตรนะครับเพราะว่าเราโตมาด้วยเรื่องการเกษตรเนี่ยเราจะพยายามบอกกล่าวกับลูกหลานว่าเมื่อเราโตในด้านการเกษตรแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าวิถีชีวิตการไปโรงงานเนี่ยจะเป็นทางรอดทางเกษตรนี่แหละคือทางรอดของวิถีชีวิตเราสินค้าหลักที่เราส่งขายเลยเนี่ยก็จะเน้นไปที่ตลาดสุขใจสวนสัมพันธ์แล้วก็ร้านศิลปชีพ904แล้วก็ร้านเอเดนแล้วก็ตลาดธนาแล้วก็ตลาดน้ำต่างๆแต่ที่เน้นหลักเลยคือเราเน้นสร้างมูลค่าให้กับตัวเองเพื่อที่จะให้ชุมชนเนี่ยแล้วก็ให้คนมาเที่ยวแล้วก็ขายในชุมชนเพื่อจะดึงให้ชุมชนเนี่ยมีคุณค่าขึ้นมาแล้วก็จะได้ชุมชนจะได้ขายสินค้าอย่างอื่นได้เราส่งในอินเทอร์เน็ตขายทั้งเฟซขายทั้งโซเชียลต่างๆแล้วก็ในกลุ่มที่เรานึกไม่ถึงก็คือกลุ่มลูกค้าที่เป็นจักรยานเริ่มแรกเราก็บอกว่าหมู่บ้านสารดินเราเนี่ยอยู่ในที่พระราชทานเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณมากเลยจากพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับซึ่งมอบที่มาให้ทำกินและมอบการแปรรูปมาให้เราแล้วก็ยังมีหน่วยงานของเกษตรหน่วยงานของมูลนิธิอุทกภัทรแล้วก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์กรมหาชนรวมทั้งการท่องเที่ยวประเทศไทยรวมทั้งกรมการท่องเที่ยวกรมการพัฒนาชนแล้วก็สำนักงานเกษตรนะครับกลุ่มคนพวกนี้เข้ามาช่วยเราตลอดเวลาทั้งด้านตลาดและเรื่องความรู้ในเรื่องการแปรรูปเช่นการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆโดยการเอาข้าวไรเบอรี่มาเนี่ยเขาก็มาร่วมช่วยเรื่องเทคโนโลยีในเรื่องของสถาบันอาหารเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการหานูทริชั่นแฟกต์หรือว่าข้อมูลโภชนาการต่างๆในด้านการตลาดเนี่ยส่วนมากพาณิชย์จังหวัดแล้วก็พัฒนาชนเนี่ยก็จะพาไปออกร้านต่างๆแต่เราค่อนข้างจะออกน้อยเราพยายามเนี่ยจะเน้นให้หมู่บ้านเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านซึ่งให้คนมาเที่ยวและเน้นสร้างคุณค่าให้ตัวเองซึ่งเราจะได้ไม่ต้องพาคนในหมู่บ้านเราเนี่ยออกไปขายข้างนอกพอเราดึงคนเข้ามาข้างในเนี่ยเราสามารถที่จะขายของหลายๆอย่างได้อีกแผนที่เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยเพราะว่าเรามีบทเรียนมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่แล้วว่าของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางอาเซียนแล้วไม่จำเป็นต้องไปวิ่งตามอาเซียนเราพยายามดึงอาเซียนเข้ามาเที่ยวในหมู่บ้านเราเราอยู่ใกล้เราได้เปรียบในเรื่องของการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเรื่องของเที่ยวของวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตตอนนี้เรามีทางที่โยงดอนเมืองใกล้กับดอนเมืองใกล้กับสุวรรณภูมิตอนนี้ทุกวันนี้เราสามารถโยงดึงเข้ามาและเรากำลังพัฒนาได้งบประมาณจากกรมการท่องเที่ยวเนี่ยให้มาพัฒนาเป็นแหล่งตลาดน้ำนะครับซึ่งเป็นตลาดน้ำแบบวิถีชีวิตชาวบ้านจริงๆซึ่งเป็นตลาดน้ำพายเรือจริงๆนะครับเราจะพัฒนาตลาดพวกนี้ซึ่งเชื่อมโยงกับสุวรรณภูมิและดอนเมืองซึ่งจะพัฒนาสู่อาเซียนต่อไปแต่เราไม่วิ่งไปหาอาเซียนพยายามดึงอาเซียนเข้ามาหาเราเดิมทีพวกเรามีอาชีพด้านการเกษตรมีอาชีพเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาแล้วก็อาชีพทอผ้าคืออาชีพเสริมประเพณีในหมู่บ้านเนี่ยมีอุปสรรคต่อการทอผ้าของเราถ้าหากว่ามีการเสียชีวิตในหมู่บ้านพวกเราก็จะหยุดทอผ้าไปจนถึง1เดือนถึง3เดือนแล้วอย่างนึงอาชีพหลักของเราคือเลี้ยงกุ้งมันได้ดีกว่าเราทอผ้าอาชีพเสริมทอผ้าเนี่ยคือว่าเราเว้นว่างจากการทำไร่ทำนาแล้วว่าเรามาทอผ้าแล้วลายทรวดีที่เราทอกันทุกวันเนี้ยมันทอค่อนข้างยากแต่ว่าราคาชิ้นหนึ่งแพงแล้วก็คนที่ซื้อนอกจากข้าราชการแล้วอะถ้าหากว่าเป็นชาวบ้านชาวบ้านเนี้ยเขาก็ไม่ซื้อกันการทอผ้านั่นแหละถ้าหากว่าไม่มีคนแก่หากว่าวัยรุ่นเขาจะมาทอกันส่วนมากเขาก็จบม.3ถึงม.6เขาก็จะเข้าโรงงานกันซะหมดก็อยากให้จากมหาลัยหรือว่าโรงเรียนต่างๆให้นำนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้จากของพวกเราต่อยอดจากภูมิปัญญาของเราที่ทอผ้ากันเนี้ยครับทอผ้ามันได้เงินน้อยสู้เขาไปทำโรงงานซะทำงานโรงงานวันหนึ่งได้300ทอผ้าวันหนึ่งก็ได้ไม่เกิน150หรือ200พอเป็นวันๆกว่าจะได้ผ้า1ชิ้นนะครับอุปสรรคของเราก็คือว่าเงินกลุ่มของเรามีน้อยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรับ
ื้อผ้าจากสมาชิกได้คนส่วนใหญ่เขาก็หันหน้าไปทํางานโรงงานแล้วก็อย่างหนึ่งเขาก็ล้างกุ้งล้างปลากันนะครับเพราะว่าทอผ้าเนี่ยเงินมันช้ากว่าเดิมทีเมื่อปี2538มีสำนักงานเรื่องรัฐพัฒนาชนบทหรือว่ารพช.เข้ามาสนับสนุนในด้านการแปรรูปการเกษตรพวกฟักทองกระเจี๊ยบพวกกล้วยน้ำว้าอย่างเงี้ยมาแปรรูปเป็นน้ำสมุนไพรก็ดีกล้วยอบทองก็ดีหรือว่าแปรรูปเป็นข้าวเกียบจากกล้วยน้ำว้ากล้วยฟักทองเนี้ยทางด้านการเกษตรเพราะว่าพวกเราปลูกคันลบบ่อกุ้งเหลือเราก็ไปขายเหลือเราก็มาแปรรูปต่อก็มีนโยบายของรัฐบาลให้พวกเรานำสินค้าในชุมชนที่เหลือจากการขายแล้วให้มาแปรรูปการแปรรูปก็คือก็นำวัตถุดิบของชุมชนนั่นแหละมาแปรรูปทำให้เพิ่มมูลค่าเพิ่มขึ้นสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ในครอบครัวหรือว่าชุมชนของเราทำให้มีรายได้เพิ่มแต่ว่าพวกเราไม่ค่อยมีการตลาดเพราะว่าเรายังไม่สามารถที่ว่าขอออยได้ถ้าหากว่าเราไปขายที่อื่นเขาก็ปรับพวกเรา